รากันเนี่ยไปนู่นใช่อย่างเงี้ยโอเคหนูเชียร์ทีมไหนคะถ้าเชียร์ทีมคุณแม่ส่งเสียงค่ะขอบ้างครับพี่เอาทีมไนกี้แม่เดี๋ยวก่อนมึงยาวไนกี้มาเอาไนกี้มึงไนกี้มึงเปียวป้าสุดวิงเลงโก้เคยใช้ชื่อว่าหนูอิมอิมก้าวมหัศจรรย์หรือหนูอิมอิมก้าวคนละก้าวมันมีคนคิดชื่อแบบนี้ด้วยเหรอผมไม่ชัวร์เพราะผมไม่เคยผมไม่อยากติดตามพี่เขาอยู่แล้วไงชื่อว่าอะไรหนูอิมอิมก้าวมหัศจรรย์ถ้าเปียวป้าร้องไห้ฟูมปายจนปั้นเฟือนเพราะว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยแสดงว่าเปียวป้าฟั่นเฟือนก่อนฟูมฟายหรือว่าฟั่นเฟือนก่อนฟุ่มเฟือยอะไรเปียบ้าฟุ่มเฟือยฟั่นเฟืองใช้เงินถ้าเปียบ้าฟุ่มเฟือยใช้เงินฟั่นเฟืองถ้าเปียบ้าฟั่นเฟืองใช้เงินฟุ่มเฟือยเข้าใจยังเปียบ้าฟั่นเฟือนหรือยังปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์เสียต้ารุ่น 1.5 วีเกียร์อัตโนมัติมูลค่า 865,000 บาทครับกลับมามันกันต่อโดยจากเมื่อวานนี้ที่การต่อสู้ระหว่างทีมตัวแม่สายห่าของคุณไข่มุกกับทีมเพื่อนสีดาราของคุณบวยได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดโดยที่คุณบวยได้พลาดท่าให้กับความงามอันลึกลับของคุณไข่มุกทำให้ทีมตัวแม่สุดหาคว้าแชมป์มาได้สำเร็จแล้วทีมแชมป์สุดเลิศจะเปิดท้องฟ้าคว้าสายฟ้าแรกไปได้หรือไม่ไปดูกันครับเอาละเอาละผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่ผู้หญิงสวยๆมีต้องสองตรงข้างหน้านี้คือแชมป์มาถึงตรงนี้เวลาสำคัญมีเวลา1นาที20คำตอบที่ถูกเก็บสายฟ้าแรกให้ได้ให้เป็น3สายฟ้าหันซ้ายไปนะครับนี่คือเซียนต้าน 1.5 V เกียร์อัตโนมัตินะครับ 865,000 ง่ายง่ายแจกไปแล้วหลายคันอ่ะหลายคนที่เป็นศิลปินดารามีชื่อเล่นเป็นชื่อสัตว์พยางค์เดียวชื่อสัตว์แต่ว่าพยางค์เดียวบางทีออกชื่อสัตว์พยางค์เดียวนั้นมายังหลายคนอีกให้ด้วยตัวนี้ชื่อนี้เป็นคนนี้คนนี้โอ้โหเพียบเลยอ่ะ20ท่านหายเราโอเคนะ1นาทีไปไก่ภาสิกไก่เวลายุทธไก่พันธิพาสามแล้วลงไปก่อนลงไปก่อนแล้วคนอื่นแมวดาวพระศุกร์ต่ายเพนพักได้ได้นกสินใจได้ได้นกชัดชัยได้7เอาแบ่งแบ่งคนอื่นนะจีรศักดิ์เอามาจีรศักดิ์เก็บให้หมดเอาไก่ภาสิทธิ์สามเอาเก็บให้หมดไก่สมพลได้ปั๊บ9แล้วปั๊บคนอื่น9แล้วขึ้นมาอย่าหยุดอุปทานหมู่มันจะหยุดนกสินใจสามแมวจีรศักดิ์ไปแล้ววนอยู่ตรงนี้แหละเร็วขึ้นมาขึ้นมาก่อนผิดไม่เป็นไรไม่มีติดลบคนอื่นตายชัชดาภรณ์ได้ได้ได้อรทัยได้ตายเป็นพักไปแล้วเป็นพักไปแล้วแล้วเหลือ9คนแล้วกุ้งสุทธิราชมาแล้วมีอีกไหมแล้วเหลือ8กุ้งสีได้หมดเหลือ7แล้วมีอีกไหมแล้วโอ้ไม่รู้ไม่รู้ว่าในใจคิดอะไรอยู่ไก่กุ้งหอยปูปลามีอะไรบ้างชื่อปูไม่รู้กี่ปูเลยใช่ไหมโอ้ยปุ่มปูก่อนต้องพูดชื่อสัตว์ออกมาให้ได้ก่อนใช่ไหมกุ้งหอยปุ่มหอยหอยได้ไหมเจ้าหอยอีกเดี๋ยวโหกุ้งหอยเธอลิงอีกมีหนูกุ้งหนูอีกอันเนี้ยกบกุ้งกบอีกอ่ะกบสองสี่ไม่ตะกี้มันไม่เจอไงพอหลุดมาตอนนี้มันมาแล้วแหมได้กันใหญ่เลยทีนี้ได้กันใหญ่เลยทีนี้ขึ้นมาขึ้นมาลัคกี้นัมเบอร์13ชื่อก็ยังเก่งตะกี้พอมันหยุดหมดมันเกิดอะไรขึ้นล่ะนึกไม่ออกมันหยุดเลยนะพอวนตระกูลไก่ที่เป็นคำถามนู่นนี่ไม่เอาแล้วไก่แมวอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วพอได้แค่นี้ก็ใช่คิดไม่ออกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่คนดูรับรองดิเวลาไม่มีอะไรกดดันเนี่ย
มันง่ายเหรอครับรู้กันหมดเลยทีนี้ยากแต่ไม่เป็นไรเหมือนวอร์มจับทางได้เป็นแชมป์อยู่ไปเจออีกสักทีมดูสิโอเคถ้าชนะอีกล่ะชนะก็ชนะอยู่แล้วถ้าแบบนั้นเลยเหรอจะเป็นจริงหรือไม่ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวตามไปเลยปิตาลามฟาลาความมั่นใจยังเต็มเปี่ยมเลยนะครับทีมแชมป์ว่าแต่คู่ต่อสู้ของพวกเขาจะแน่สักแค่ไหนไปดูกันเลยจดนี่สามคนนี้ใครเนี่ยว้าวโอ้แชมป์เย้ยตัดท่าพร้อมกันหนึ่งสองสามเย้ยเราไม่นัดกันเลยเนาะให้ทำท่าอะไรอุบาทแบบนี้เป็นแชมป์มันไงวางตัวยากไหมหรือว่าก็จริงๆนะขอไลเซ็นกันหมดเลยขอไลเซ็นก็ต้องทนนะก็ต้องทนเขาแล้วก็เป็นแชมป์ขึ้นมาแล้วอ่ะเขาขออะไรก็ต้องให้เขาใช่แล้วได้ข่าวว่าแชมป์ที่จะมาชิงแชมป์กับเราเนี่ยเป็นแชมป์ที่ไม่ค่อยมีความรู้ได้มาแบบฟุกๆเดี๋ยวรู้แล้วว่าผู้ท้าชิงครั้งนี้จะเอาแบบแชมป์ก็มาเจอกันโอ้ยมาเลยรู้แล้วด้วยเหรอประมาณอันนี้แชมป์ล่าสุด1สมัยที่จะมาแข่งนี่ก็แชมป์1สมัยเหมือนกันดีกรีเท่ากันเลยใช่โอเคไม่กลัวเอางั้นพบเลยมาเราเห็นนางเงี้ยวิ่งมา3แต่พอสรุปมันเป็น4ได้ไงเนี่ยคนทีมเลยโอ้เดี๋ยวง่ายเลยเดี๋ยวแล้วเรากับเนี่ยไปนู่นใช่อย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวก่อนนะเราต้องแพ้เอาชนะไม่อย่างผู้ชายก่อนเนี่ยชนี2ตัวไปขึ้นต้นพระป่ารอเลยป่ะคุณแพ้แน่เดี๋ยวไม่ได้เจอน้องเข้าฟังแป๊บเดียวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวทำไมมือเขาเย็นเจี๊ยบเลยไอ้มันเย็นนี่อยู่ในทีมตัวเองกับที่อยู่น้อยใจเลยเนี่ยอยู่โชว์เสน่ห์นะซิอยู่โชว์เสน่ห์ให้เขาได้เข้าใจแล้วจะไปถ่ายเนื้อไม่จะเพิ่มพาอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวอะไรจะคิดเนี่ยอะไรอ๋อไม่สงสัยค่ะอันนี้บนผมหรือมันเชือกฟางอะไรคะผมใช่ไหมคะสิงมันเลยสิงมันเลยคุณแม่สิงเลยน้องข้าวฟางขาเคยโดนตบพี่ไม่สวยหรอกแต่ว่าบัวขาวก็แพ้พี่มาแล้วเอาเดี๋ยวนี่เป็นแชมป์นี่แชมป์นี่ก็แชมป์ล่าสุดหนูเชียร์ทีมไหนคะถ้าเชียร์ทีมคุณแม่ส่งเสียงค่ะขอมากครับพี่เอาดิถ้าทีมไนกี้แม่เดี๋ยวก่อนมึงยาวไนกี้มาให้อ่ะเอาเข้าไปทีมไปไนกี้ดิหัวขาขอเสียงหน่อยอีกไกลก็ไกลเข้ามาขึ้นมาอ๋ออ๋อแต่ไม่ต้องออกอากาศได้กติกาเหมือนเดิมจะเจอกันเอาคะแนนชนะเป็นหลัก3ชนะเป็นแชมป์แต่ถ้าหากว่าใช้บริการของ AS นี่ก็กดดอกจัน544สี่เหลี่ยมทองออกฟรีรวมลุ้นรวมเล่นเกมได้ได้เลยเอาอยากเจอเหลือเกินแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่คู่แรกใครมาอันนี้ออกกับยูเองตรงไหนนี่ออกกับยูเข้ามาเดี๋ยวพี่กับไนกี้ภาษาชาวบ้านก็จะใช้แบบนี้แหละแต่จริงๆเขาเรียกว่าแข่งเอาเธอจะก้าวมาโอ้มันเหน็ดเป็นเหนื่อยเหลือเกินโอเคนะกล่าวมาคู่มาไว้ก่อนเราแชมป์ปัจจุบันไปเก็บตัวไม่ต้องเป่าแล้วมาโอเคไปขึ้นไปเลยโซโซเฮ้ยสักทีดึงไงเอาลิงมาแข่งแล้วก็เป็นแชมป์อยู่แล้วไม่ได้เออกระชากให้คอมันหักเลยนะเอาปล่อยลงมารักให้แน่นๆทำไมอ่ะฮะเสียวกระเด็นไงชอบคอยจินตนาการว่ากระเด็นแล้วโอ้ยไม่ได้เลยมันจะกระเด็นเพราะอะไรล่ะเออมันชกแรงไงมันชกอุ๊ยอุ๊ยไงแล้วหนูตัวผอมใช่ไหมถ้าชกอีกกระเด็นออกจบเลยหนูยังไม่แต่งงานเลยเนี่ยคุยอะใครคุยกับทุกคน
เขาอาจจะเบาๆหรืออาจจะไม่ทำหรืออาจจะอะไรก็ได้อยู่ที่เขาเลยนะแต่หนูดูแล้วเขาโอ้โหยิ้มหวานซะด้วยยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชายค่ะเกมมีซิกแพคด้วยนะมึงไม่ไปโชว์เดี๋ยวนี้โชว์อย่าไปคุยกับมานานยังไม่ได้แบบนี้เลยมึงดูคนนี้ก่อนนี่ไม่ได้มานานได้แบบนี้เฮ้ยบ้านใครอยู่บ้านทำไมอยู่บ้านเนี่ยอ้วนต้องลงผู้เอ็มอ้วนมาอยู่ตรงนี้มึงสิไปตรงนี้กูหนาวหนาวต้องลงมึงไปเลยมาอ้างมาอ้างหนาวมามามาโดให้กำลังใจคนบนเก้าอี้หน่อยดีกว่าหนูใจร้อนหนูจะชนะแม่แม่ทางนี้จะเล่นแต่ทางนู้นเขาก็จะเล่นเหมือนกันจะให้เล่นถูกต้องมันลิ้นไปเปล่าเจ๊มาเอาแบบไหนเอาเบาเบาเบาพี่อ๋อ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 มองหน้าโอ้กระโปรงกระปวดตีหน้าตัวเองผมเป็นเปิดเลยโอ้ใจหายใจคว่ำกันมาขังตูดนี่คือแชมป์เราเป็นแชมป์เราจะมาเจอกับแชมป์ปัจจุบันให้ก็รู้ว่าแชมป์จริงๆเป็นยังไงเป็นอะไรเป็นบ้าเหรอมึงยกมาปริศนามาเลย2นาทีจับเวลาเฟี้ยวฟ้าวฟั่นเฟือนหรือยังแค่ข้อแรกก็ช็อกเลยแหละครับคุณเฟี้ยวฟ้าวและอย่างนี้แม่สาวสุดรั่วจะเดามั่วตอบถูกไปได้กี่ข้อกันแน่อีกสักครู่รู้แน่นอนพิศนาฟ้าสองนาทีจับเวลาเฟี้ยวฟ้าวฟั่นเฟือนหรือยังเดี๋ยวก่อนชวนนี่เป็นคำถามนี่คือคำถามเหรอเฟี้ยวฟ้าวฟั่นเฟืองหรือยังอันนี้เป็นคำถามมันเป็นประโยคบอกเล่าคำถามเฟี้ยวฟ้าวไม่ได้ฟั่นเฟืองเฟี้ยวฟ้าวมีสติปกติเหมือนคนมนุษย์ทั่วไปเลยเฟี้ยวฟ้าวโอเคไม่ฟั่นเฟืองแต่ท่าทางเธอมันไม่ให้ไม่มีสิทธิ์ไปโต้แย้งใช่ใช่ปกติใช่ไหมเป็นปกติปกติอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยจบยังจบถูกต้องทุกอย่างมันมีคำถามได้แต่มันก็มีคำตอบได้ไปต่อเลยฟังดีๆเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้เคยใช้ชื่อว่าหนูอิมอิมก้าวมหัศจรรย์หรือหนูอิมอิมก้าวคนละก้าวเนี่ยมันต้องมีสัญลักษณ์แล้วล่ะมันจะต้องเป็นหนูอิมอิมก้าวมหัศจรรย์นั่นคือคำตอบครับผมทำไมเงียบหมดอ่ะทำไมอ่ะหัวโกนชื่อเก่าเฟี้ยวชื่อเก่าคือหนูอิมอิมนามสกุลก้าวหมายสาจันแต่ไอ้เก้าคนละเก้านั่นคือพี่ตูนบอดี้แสลมเขาเด็กทีละเก้าใช่แล้วมหัศจรรย์เลยโอ้หลายๆเก้าเลยโอ้โหแล้วมันต่างกันไหมเนี่ยสองชื่อนี้พอบอกตัวเลขแล้วเฮ้ยมันไม่ได้มันมีพลังเงาอยู่ข้างหลังซึ่งตอนนั้นหนูไม่เรียนรู้พอตอนนี้หนูเรียนรู้มันเรื่องพลังเงาอายตนะใช่ไหมไปหาหมอก่อนนะหนูนะดูไปเอมถามมันจะหน่อยสิได้ๆๆเพราะว่าเธอจำชื่อตัวเองได้ไหมเนี่ยจำได้จำชื่อหมดไหมเพราะเข้ามาทีแรกเลยชื่ออิมอาชิตะอ่ะก็ไล่เลยแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างอ่ะมาจากแรกสุดอาชิตะวุฒินาจุลสิทธิ์เปลี่ยนเลยไม่ชอบไม่ชอบอันนี้ไม่มีเงาอันนี้อาชิตะสิคามานาเอาของแม่ของคุณแม่เป็น2แล้วใช่มั้ยค่ะอุ๊ยโดนโกงบ่อยเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเอาลืมอิมทับพิมอันนี้พักตั้งให้เลยอิมทับพิมอิมทับพิมค่ะอิมทักพิมค่ะอิมทักพิมนามสกุลธนาสัตนันทีนี้พอเปลี่ยนอิมทับพิมปุ๊บหนูก็เลยคิดว่าทำไมคนเราต้องเปลี่ยนชื่อทำไมคนเราต้องมีตัวเลขทำไมคนเราต้องไปหาพระก็เลยหยิบหนังสือของพระเนี่ยค่ะมาเริ่มศึกษาดูก็เลยได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันมีตัวเลขที่ซ่อนอยู่หนูก็เลยเอาชื่ออภิญญามาลองเซิร์ชดูด้วยชื่ออะไรชื่ออะไรใช่ใช่เป็นอาเลยอ่ะเป็นคาแรคเตอร์อาเลยอ่ะเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยนะผมไม่รู้อะไรเลยนะมันเป็นคนนั้นเลยหนูเอาชื่อของดาราคนอื่นเฮ้ยเป็นคนนั้นเลยอาจารย์รู้ได้ยังไงหนูก็เลยเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆหลงเสน่ห์เขาแล้วก็มาหาคาแรคเตอร์ของตัวเราค่ะเพราะนั้นปัจจุบันล่าสุดก็คือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ถูกต้องเอ้าสองแล้วคราวนี้คืออีกไปต่อไปฟังดีๆถ้าเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ได้ดูคอนเสิร์ตในที่นั่งที่ดีที่สุดในโรงเลยแสดงว่า
ฟี้ยวฟ้าวได้ที่นั่งริงไซด์หรือเฟี้ยวฟ้าวได้ที่นั่งริงโก้ถ้าเฟี้ยวฟ้าวได้มีโอกาสนั่งดูคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดแสดงว่าเฟี้ยวฟ้าวได้ที่นั่งริงไซด์หรือว่าเฟี้ยวฟ้าวได้ที่นั่งริงโก้ไม่นั่งริงนะได้นั่งที่นั่งข้างหน้าไงถ้าที่ดีที่สุดก็ข้างหน้าไงบัตรแพงหน่อยมันไม่ใช่มีริงโก้มันคือจังหวัดดนตรีจุ๊จั๊กอะไรเงี้ยอย่างนั้นน่ะไม่มีริงไซด์มีริงโก้เฟี้ยวฟ้าวจะนั่งข้างหน้าเพราะว่าเป็น VIP แล้วที่นั่ง VIP เขาเรียกว่าอะไรเอาละรู้ไหมเรียกเฉพาะว่าอะไรที่นั่งแถวหน้าไงคะที่นั่งหน้าที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็ที่นั่งข้างหน้าไงอ้าวเรียกว่าลิงโก้สิเฮ้ยจริงเหรอไหนไหนอีกล่ะโง่พอลงโอ้โหเป็นลิงไซส์อะเนี่ยที่นั่งลิงไซส์เลยเป็นที่นั่งดีโอ้นั่งลิงไซส์ราคาแพงไปต่อเลยครับผมลืมไปที่ไม่ดีลืมไปเลยถ้าอยากออกกำลังให้เหงื่อออกไม่รู้เคยหรือเปล่านะทำได้โดยการวิดพื้นหรือวิดน้ำโอ้วิดน้ำก็เหงื่อออกวิดพื้นกล้ามซ้ายกล้ามแขนเหมือนไนกี้ถ้าออกกำลังกายคือวิดพื้นถ้าวิดน้ำคือไปช่วยกันวิดน้ำไม่ใช่เรียกว่าออกกำลังกายเพราะฉะนั้นตอบว่าวิดพื้นวันยูวันยูชัวร์ป่ะก็เอาตัวเราเนี่ยใช่เอ็นระนาบหน่อยๆใช่ไหมแล้วก็เอามืออะไรทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยวิดพื้นเป็นท่าด้วยแล้วไปวิดน้ำจริงๆเนี่ยมันก็เหงื่อออกได้ด้วยอีกด้วยเอาเนี่ยเคยเล่นแน่นอนเลยโอน้อยออกเคยเล่นแน่นอนประจำเลยครับผมเพราะฉะนั้นต้องสมาธิดีนะถูกต้องเล่นโอน้อยออกสมมติว่าแดงนะมีคนนึงชื่อแดงนะออกค้อนอีกคนนึงดำนะดำออกกันไกลถามว่าใครชนะแดงครับเพราะออกค้อนกันไกลเชียงหักเลยครับผมเชียงหักเลยถูกต้องเล่นอะไรบอกว่ามันแม่นที่สุดแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วเล่นเกือบทุกวันเลยตะกี้ก็จะเล่นอยู่แล้วหัวหน้าเลยเนี่ยหัวหน้าผมเลยเปลี่ยนชื่อมาแล้วไม่ใช่หรอใช่แต่มันไม่เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลฟังละเคิร์มไงตะกี้ฟังละเคิร์มเลยบางทีเราใจเราก็คิดไปอย่างละตาไปอย่างละไอ้ลืมแล้วว่าเราจะทำอะไรอยู่ตะกี้บอกแล้วว่าตั้งใจฟังตั้งใจฟังตั้งใจฟังดีถ้าเปียวปาร้องไห้ฟุ่มไฟจนฟั่นเฟือนเพราะว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยแสดงว่าเปียวฟ้าวฟั่นเฟือนก่อนฟูมไฟหรือว่าฟั่นเฟือนก่อนฟุ่มเฟือยถ้าเปียวฟ้าวฟั่นเฟืองถ้าเปียวฟ้าวฟุ่มเฟือยฟั่นเฟืองใช้เงินถ้าเปียวฟ้าวฟุ่มเฟือยใช้เงินฟั่นเฟืองถ้าเปียวฟ้าวฟั่นเฟืองใช้เงินฟุ่มเฟือยเข้าใจยังครับอ่านให้ฟังอีกทีดีกว่าถ้าเปียวฟ้าวร้องไห้ฟูมไฟจนฟั่นเฟือนเพราะใช้เงินฟุ่มเฟือยอ๋อเพราะใช้เงินฟุ่มเฟือยเหรอแต่หนูเป็นคนใช้เงินประหยัดนะคะไม่ว่าแต่นี่เป็นโจทย์โอเคค่ะโจทย์สมมุติทั้งที่ไม่จริงเลยโอเคถามแล้วนะแสดงว่าเฟี้ยวฟ้าวฟั่นเฟือนก่อนฟูมไฟหรือฟั่นเฟือนก่อนฟุ่มเฟือยเฟี้ยวฟ้าวร้องไห้ฟูมไฟเพราะใช้เงินฟั่นเฟือนจนฟั่นเฟือนก่อนจนฟั่นเฟือนเฟี้ยวฟ้าวหมดเวลาหัวหน้าหัวหน้าที่หัวหน้าใช่ไหมหัวหน้าครับหัวหน้าอันนี้ต้องเลยหัวหน้าทำไมวันนี้เป็นเงี้ยโอ้มันยากมันฟองไปหมดเลยอ่ะโอ้ยต้องเลยคำถามมันไม่ยากหรอกแต่หนูว่าตัวพี่เนี่ยยากอันนี้ทีมกันเองนะทีมเดียวกันทีมเดียวกันนะย้ายทีมกันมาโอนได้ออกรีบมาลงมาแล้วเร็วสองข้อติดลงมาโอเคได้ทั้งสองข้อวันนี้เป็นยังไงบ้างไหมอากาศหรือว่าดวงชะตาหรือว่าอะไรเต็มเป็นยังไงได้ดูอะไรยังไงไหมวันนี้โอเคมากๆเลยแล้วหนูก็คิดว่าน้องยูอ่ะแต่เราสองหนูว่าเยอะหรือไม่เยอะ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 ถ้าเปรียบเทียบแบบนี้เยอะเลยซึ่งยูเนี่ยไม่รู้ชื่อเก่าเฟียได้เล่นผิดก็จะถูกขั้นไปเรื่อยๆนี่เลยกังอะไรก็เพราะคืออะไรที่ฝันเหรอที่ฝันสองข้อนะส่งตัวเข้ามาไป
ทำไมอารมณ์มันแบบโอ้โหพลังพลังเหลือเฟือมากเลยวันนี้พูดเลยว่ามั่นใจมากคะแนนเยอะแน่เลยโอ้เพียบอยู่ขนลุกเลยอ่ะแต่เยอะเท่าไหร่ถ้าเราทำมากกว่าก็ชนะแต่ถ้าน้อยกว่าก็แพ้ว่าน่าจะได้ประมาณ11มันมีถึง10เขาอยู่ได้ยังไงไหวไม่ไหวเป็นรับยาครับต้องรับยาไหวจริงๆเก่งจนแบบว่าทุกคนตะลึงมันเก่งในสิ่งที่กูงงมากไม่รู้อะไรเลยก็จริงสิเอาเปรียบเลยคิดว่าได้เท่าไหร่8โอ้ยแย่เลยกลัวเปล่ากลัวกลัวใช่ไหมไม่แปด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 มากกว่าหกอ่ะหกหกเหรออยู่นี่เปียวนะเปียวต่ำกว่านั้นอีกเยอะเลยมึงผมไม่ไหวแล้วไม่ต้องวันไม่ไหวแล้วเกียร์รอหรือพี่ได้หนึ่งตัดตัวเลยสามกันมากศูนย์เหรอศูนย์ยังไงอยู่พี่ผมไม่เคยเจอตัวจริงพี่อิมแล้วผมว่าสติพี่ไม่ค่อยดีเขาไม่เจอแม่แม่แม่ในทีมแม่เนี่ยอย่าไปเรียกแม่เคยมีลูกเป็นลิงเรียกพี่พอเอาไปแม่หมดแล้วสองสองสองแบบฟุกด้วยนะมึงไม่มีสมองเลยนะสองแบบเดาอ่ะสองนี่ใช่สติเลยค่ะสองเสมอมากกว่าชนะไปเลยเอสในเกมยากขึ้นไหมมันยากโอ้ย1นี่ก็บุญเลย1นี่บุญของยูเลยจะบอกให้ดีไม่ดีอาจจะผิดตั้งแต่ข้อ1กับข้อ2เข้าแล้วโอเคข้อแรกเดี๋ยวๆๆเราทีมเดียวกันจะกดดันกันทำไมวะพี่เอ้า2ข้อเป็นตัวตั้งปริศนาฟ้าละวันนี้แชมป์ชนแชมป์2นาทีจับเวลาครับเฟี้ยวฟ้าคือคนนี้รู้จักมั้ยอ้าวเขาชื่อเฟี้ยวฟ้าเหรอเฟี้ยวฟ้าดูชื่อโอ้ยดูโอ้ยครับปิ๊งปิ๊งโอเคโอเคเฟี้ยวฟ้าเขาไม่จะมีโต้ผ่าบาสเดี๋ยวมาเฟี้ยวฟ้าโอเคเฟี้ยวฟ้าเฟี้ยวฟ้าเนี่ยฟันเฟือนหรือยังอ้าวได้กินอะไรบ้างเฟี้ยวฟ้าฟันเฟือนแล้วหรือยังเนี่ยยังคุณยิ้มทำไมแบบนี้ยังบอกว่ายังคือถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันแบบแล้วแต่คนไงถ้าอย่างผมอะผมมองว่าฟันเฟือนแล้วแต่ว่าพูดไปคุณต้องพูดมาคุณต้องมีอะไรอยู่ในใจเขายังทำงานได้ยังขับรถเดินทางมาถึงนี่ได้ผมว่าเขาก็ยังไม่ฟันเฟือนครับฟันเฟือนนะครับถูกต้องโอ้ยเก่งมากคือคำถามมาตอบตอนอย่างนี้ในใจคิดว่ายังไงในใจคิดว่าผมว่าเขาน่าจะบ้าแล้วแหละผมว่าทุกคนจะคิดยังไงก็ได้เพราะสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เหมือนกับความคิดของเราครับเล่นเสื้อขาดนะครับผมพลังหนูเนี่ยจะไม่บ้าได้ไงอย่างเงี้ยทีมงานตอนโทรไปไม่บอกว่าอีนี่มาที่ไหนคุณนี่เรียกว่าคุณนี่แล้วกันภาษาสีกันสีกันพอสีกันอีกแล้วแต่ถ้ารู้ว่ามานะไม่มาชงมาอย่างนี้ก็โดนสิครับคุณเฟี้ยวฟ้าวแล้วสาวพลังเกินร้อยคนนี้จะสร้างความจี้ทำลายสมาธิคุณอยู่อีกมากแค่ไหนช่วงหน้ามาดูกันในใจคิดว่ายังไงในใจคิดว่าผมว่าเขาน่าจะบ้าแล้วแหละผมว่าทุกคนจะคิดยังไงก็ได้เพราะสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เหมือนกับความคิดของเราครับเล่นเป็นเสื้อขาดนะครับผมเนี่ยจะไม่บ้าได้ไงอย่างเงี้ยงั้นทีมงานตอนโทรไปไม่บอกว่าอีนี่มาที่ไหนคุณนี่เรียกว่าคุณนี่แล้วกันสีกันสีกันพอสีกันอีกแล้วแต่ถ้ารู้ว่ามานะไม่มาเลยไม่มาเอาแล้วไปต่อไปเลยต่อครับเฟี้ยวปาสุดสวิงลิงโก้รู้จักไหมก็คือคนนี้แหละครับคนนี้นะโอเคนะเฟี้ยวปาสุดสวิงลิงโก้เคยใช้ชื่อว่าหนูอิมอิมก้าวมหัศจรรย์หรือหนูอิมอิมก้าวคนละก้าวได้ยินอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างพูดมาหนูอิมอิมก้าวมหัศจรรย์มันมีคนคิดชื่อแบบนี้ด้วยเหรอ แต่ดูฟิลฟ้าแล้วโอเคนะพูดอีกชื่อหนึ่งในช้อยคืออะไรหนูอิมอิมก้าวคนละก้าวอันนั้นน่ะไม่ใช่แต่อันแรกผมไม่ชัวร์เพราะผมไม่อยากติดตามพี่เขาอยู่แล้วไงคือยังไงก็ไม่อยากติดตามไม่อยากสนใจแต่ว่าผมคิดว่าไม่ใช้ทั้งสองชื่อเลยแล้วกันดีกว่าบ้ามาเดี๋ยวตกลงคุณตอบเอาเยื่ออธิบายหรือคุณลำพึงหรือผมคิดในใจออกมาก็มาคิดในใจอยู่จะตอบเมื่อไหร่บอกมาแล้วกันตอบว่าไม่ใช้ทั้งสองชื่อครับเขาใช้ชื่อว่าอะไรหนูอิ่มอิ่มก้าวมหา
ผมตอบคำถามนี้ไม่ได้บอกไปเลยแต่ตอนนี้เขาไม่ใช้แล้วชื่อนี้เขาเป็นเฟี้ยวฟ้าเฟี้ยวฟ้าสวิงโก้เพราะฉะนั้นคำว่าหนูอิมอิมก้าวมหาศาลจันทร์ใครจะเอาไปใช้ก็ได้เลยให้หนูให้เลยไม่เอาเอาลงมาเหลือหนึ่งนะไปต่อเลยถ้าเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้ได้ดูคอนเสิร์ตในที่นั่งที่ดีที่สุดในโรงเลยแสดงว่าเฟี้ยวฟ้าได้ที่นั่งริงไซหรือเฟี้ยวฟ้าได้ที่นั่งริงโก้เฟี้ยวฟ้าได้ที่นั่งที่ดีที่สุดในโรงริงโก้กับริงไซก็ต้องที่นั่งริงไซครับแปลว่าอะไรทำไมอ้าวทำไมอ่ะสามัญสำนึกผมรู้สึกว่าริงไซมันดีสุดไงใช่ไหมถูกต้องบางทีเราฟังจนคุ้นหูจนกระทั่งเราไม่รู้มันคืออะไรไปแล้วไงครับได้มาแล้วนะโอเคนะโอเคนะกลับมาหนึ่งใหม่กลับมาหนึ่งใหม่ไปต่อเลยครับถ้าอยากออกกำลังให้เหงื่อออกครับทำได้โดยการวิดพื้นหรือวิดน้ำถ้าอยากออกกำลังให้เหงื่อออกใช่ไหมครับจะวิดพื้นหรือจะวิดน้ำก็ทำให้เหงื่อออกได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละครับจึงจะตอบว่าออกได้ทั้งสองอย่างเลยครับถูกต้องผมไหมคุณวิดน้ำยังไงก็เหงื่อออกกินต่อได้วิดพื้นไม่ใครจะวิดน้ำวิดน้ำนี่เล่าตอบไม่ได้แต่ข้อเมื่อกี้แล้วเอ้ามาปิดประตูแพ้แล้วครับชนะหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้เล่นโอนะออกเคยเล่นไหมเล่นเคยเล่นครับโอเคจำไว้ดีๆนะเอาละเข้าเรื่องแล้วแดงแดงออกคอนแดงดำออกกรรไกรถามว่าใครจะชนะแดงออกคอนดำออกกรรไกรถามว่าใครจะชนะมันจะมีคนชนะได้ยังไงอ่ะก็มันไม่ได้เล่นโอนะออกมันเป่ายิงฉุบกันอยู่อ่ะหยุดทุกคนมันเป่ายิงฉุบกันอยู่ใช่ไหมอ่ะมันเป่ายิงฉุบกันอยู่มันไม่ได้โอนะออกเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ชนะสำหรับถูกต้องโอ้โหแล้วมาได้ในข้อนี้ด้วยอ่ะชนะเลยครับผมไปต่อเลยถ้าเฟี้ยวฟ้าวร้องไห้ฟูมฟายจนฟั่นเฟือนเพราะว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยแสดงว่าเฟี้ยวฟ้าวฟั่นเฟือนก่อนฟูมฟายหรือว่าฟั่นเฟือนก่อนฟุ่มเฟือยโอเคเฟี้ยวฟ้าวร้องไห้ฟูมฟายฟั่นเฟือนเพราะใช้เงินฟุ่มเฟือยถามว่าเฟี้ยวฟ้าวฟั่นเฟือนก่อนฟูมฟายหรือฟั่นเฟือนก่อนฟุ่มเฟือยมีสองช้อยเฟี้ยวฟ้าวฟุ่มเฟือยก่อนฟั่นเฟือนครับเพราะว่าเฟี้ยวฟ้าวร้องไห้เสียใจจากการฟุ่มเฟือยจนทำให้สติฟั่นเฟือนครับไม่เกี่ยวกับสองอันนี้เลยไม่เกี่ยวกันครับถูกต้องดูท่านตอบได้นะเพราะเราลองเรียงเหตุลำดับการเอาไว้ก่อนเขาเกิดฟุ่มเฟือยก่อนโอกาสที่กูฟั่นเฟือนมากเลยร้องไห้ฟูมฟายมากๆก็เลยถึงขั้นฟั่นเฟือนถ้าเราไปเวียนเทียนเคยไปไหมเคยครับวัดไม่ว่าพระไม่ว่าไม่ว่าเราพักคืนแล้วจะว่าปกติไปเงียบๆไม่ได้บอกใครถ้าเราไปเวียนเทียนหมดเวลาโอ้โหแชมป์ใหม่นี่ไม่ธรรมดาเลยลงมาแบบผู้ชนะผมขออยากถามพี่อ้วนหน่อยครับว่าทำไมทีมเราถึงได้นำแล้วล่ะฮะแป๊บเดียวก็ฉลาดอะค่ะฉลาดกว่าไม่หนูแก้ยาวให้ก่อนจะได้ดูตื่นเต้นตอนนี้หนูส่งตัวเก่งไปเลยโอเคแล้วนะไม่อย่างงี้น้องอิมเขาแปลว่าเวลาที่ถามไปเขาเล่นไปไงมันไม่ค่อยมีสมาธิอีเนี่ยเห็นมั้ยมีเขาทำมันอย่างงี้หรอไม่มีกำลังเกมนี้ไม่มีกำลังเกมนี้ใช้สมองมาคู่ต่อไปเลยป่ะเอาฟังเดี๋ยวไม่มีคู่แข่งเลยไม่ได้มุกไปเลยใครเอาแม่เอาโอเคเอาปบแม่ชันชันชันพี่อ้วนรู้ไหมว่าอ่อนแล้วพี่บอกว่าให้ออกไปเนี่ยเพราะพี่ไข่มุกจะคู่ไนกี้รู้ตอนนี้ลิงให้หรอรู้ให้ไนกี้เป็นเครื่องบินนี้ได้เป็นหมาออกเครื่องบินไปก่อนคุณรู้จักน้องดีขอโทษทีมเดียวกันไม่ไปพูดที่บ้านเลยล่ะรู้สึกช้าเหลือเกินมาแล้วหลังสีมาแล้วเล่นแบบไหนถึงจะชนะเขาได้น่าจะชนะได้เพราะดูท่าทางก็คือทีมเดียวกับอิมก็คงสมองที่เล่นพอๆกันอย่างหนูไม่เปรียบกับเขาอ่ะคนได้ทีมเดียวกันนี่ทีมเหมือนกันหมดไนกี้อีกคนนึงจะเห็นหล่อๆเงี้ยจะโง่กว่าอิมก็ได้พี่อ้วนสรุปขนาดนั้นเลยเอามาล้วนไปเก็บตัวก่อนผู้มาใหม่ขึ้นก่อนแล้วมาปังไปเอสเจอ
อยากจะมีอะไรแนะนำผู้ชายคนนี้ไหมก็ฟังใช่อ๋อไม่ว่างไม่ว่างว่างเหรอเฮ้ยทีมนี้มันบ้าทั้งทีมเลยอ่ะคุณหนักกว่าพวกเราอีกแล้วพี่น้องเขาเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์ตายแชมป์แชมป์เหรอคะตายตายแชมป์ดูหน้าเลยนะชนะเลยใช่เคยอกหักไหมครับเคยอกหักไหมใช่ครับไม่เคยค่ะโอเคครับเขาอยากให้ตอบว่าอะไรอ่ะพี่อิมเคยอกหักไหมครับเคยค่ะโอเคเพื่ออะไรเนี่ยผมจะบอกว่าถ้ารักกับเขาแล้วปวดใจครับมารักกับผมไหมแค่ปวดเอวครับผมปวดเอวแปลว่าอะไรรู้ไหมเอาไม้ตีดิยังไม่ทันจะเริ่มก็มีมุกชวนปวดหัวซะแล้วและอย่างนี้เนี่ยคุณเข้าฟางจะตั้งสติตอบถูกเพื่อกู้หน้าให้ทีมได้หรือไม่พรุ่งนี้กลับมาดูกันครับอยากได้กำลังใจจากไหนดันขึ้นนะเออเออดันขึ้นเลยดันก้นดันก้นพายุเลยเดี๋ยวแพ้เพิ่มหล่นไปจะเลยหมดอะข้าวพี่โอ้อะแล้วทำงานถามเลยเร็วขนตางอนขนตางอนอืมใครต้องง้อขนตางอนอาจจะไม่มีคนง้อก็ได้ค่ะคือขนตาตรงๆนี้กับหัวง้อประจำเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นขนตางอนไม่ได้เกี่ยวกันเลยหนูลองงอนสิสามีมาง้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มงอนสิหัวมาง้อมีกติกาไหมคะใครแพ้โดนหอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวฟังเดี๋ยวไอ้คนที่จูบไปเมื่อเกมที่แล้วที่แพ้เนี่ยพอใจตอนนี้นอนอยู่ศาลา2แล้วจะตายเขาไม่ได้เป็นโรคหรอเป็นไข้ทรพิษตายเนี่ยไปเลย